ครับของที่ระลึกจากไปฮั่นหลินมาเรียบร้อยแล้วแต่เท้าช่วยดูให้หน่อยไอ้คนทรยศพวกนั้นชาววัญชาลืมไปแล้วว่าได้หมวกระดับ3มาได้ยังไงล่าดียังไงรายงานเกี่ยวกับข้ากลุ่มพวกสารเลวไม่มีใครได้เรื่องเลยคนรับใช้เพใต้เท้ารอเดี๋ยวก่อนไม่ทราบว่าท่านจะจัดการคนที่ลงนามยังไงข้าคนที่ต่อต้านคนพวกนี้สมควรตายแล้วแต่การตายของพวกเขาทำให้เกิดความวุ่นวายจะทำให้ฮ่องเต้เกิดความสงสัยเอาได้นะนี่เป็นอันตรายมากกว่าดีงั้นเหรอแล้วข้าควรทำยังไงผู้ที่บงการคือไปฮั่นหลินตอนนี้ศพของเขาแขวนอยู่บนคานของบ้านเขาอีกไม่นานข่าวคงกระจายไปทั่วและพวกเขาคงจะไม่กระทำการบุ่มบามแน่แล้วทำไมท่านไม่รอดูก่อนล่ะจริงไหมดีไหลต้านต้องตายเก็บเงินได้ครับไปฮั่นหลินฆ่าตัวตายใช่แล้วไปฮั่นหลินเป็นข้าราชการที่ดีทำไมถึงฆ่าตัวตายโดยไม่มีเหตุผลนะใช่เลยไม่มีทางเขาไม่ฆ่าตัวตายแน่เขานั้นรอบรู้และเที่ยงธรรมตอนนั้นท่านพ่อยังอยู่เขาเป็นเสาหลักของประเทศทำไมคนทะเยอทะยานอย่างเขาถึงฆ่าตัวตายได้ฝ้าบาทมันเขียนบนอนุสรณ์ชัดเจนเรื่องที่อาจารย์ไปแขวนคอตายข้าต้องเห็นด้วยตาเอ็ดนิดฝ้าบาทเด็ดไม่ได้นะพะยะค่ะฝ้าบาทฝ้าบาทอะไรเนี่ยไปทำแบบนี้นะทำอย่างนี้ไม่ได้นะชาวบ้านของเราไม่ยอมร้องแบบนี้ไม่เชื่อเลยเนาะไม่ได้เลยไปคนนึงแล้วนั่นสิดูทำนี่ได้ยังไงต้องหน้าต่อตาประชาชนจริงจริงอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อคนนี้เชื่อใจได้จริงเราต้องแฉส่งไปแฉเลยส่งมาให้พุทธดามช่วยแฉใช่ตอนท่านพ่อยังอยู่ท่านมักจะพูดถึงไปฮั่นหลินเสมอว่ามีความซื่อสัตย์ขาดแค่ประสบการณ์เราไม่นานที่จะเป็นเสาหลักและเป็นมือขวาข้าแต่ทว่าตอนนี้ละหม่อมสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในใจเขากันแน่จู่ๆถึงฆ่าตัวตายกับท่านหันน่าเสียดายจริงๆไม่เขาไม่มีทางฆ่าตัวตายเขาส่งข้อความหาข้าเมื่อวานว่ามีเรื่องจะรายงานจะฆ่าตัวตายเพียงชั่วข้ามคืนได้ยังไงต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลข้าสงสัยนี่อาจจะเป็นการอำพรางปกปิดที่ว่าเขาถูกฆ่าถ้าอย่างนั้นทรงเห็นอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าพะยะค่ะทหารขอรับหาสาเหตุการตายที่แท้จริงของเขาให้ความยุติธรรมกับเขาและพลเรือนทุกคนพะยะค่ะนั่นไงนั่นไงมองไม่ค่อยเห็นเลยก็จะฆ่าตัวตายจริงๆหรือนะช่วยบอกสิว่าเกิดอะไรขึ้นมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างแน่ๆเลยไม่ใช่ถูกฆ่าอะไรกันแน่เกิดไว้มากใจจริงๆจริงๆเนาะเป็นคนดีแต่ทำไมถูกฆ่าไม่จริงอะไรมากไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยนะใช่มันผิดชีวิตชีสตาร์คมในนะการเมืองแต่เราไม่ใช่ฉันก็ไม่เชื่อเลยค่ะคนดีตายเร็วจังเลยไม่เลยจริงโอ้โหมาทำไมไม่ชอบมาพากลอะไรก่อนไหนรู้น่ากลัวจริงๆเลยเขาคงจะมาไกลเหมือนกันเนี่ยจริงๆไม่ใช่ไกลทำมาจากมันกันเธอก็อยากรู้เรื่องเลยอ่ะไม่จำไม่กลับแถวนี้นายท่านข้าพบว่าหวังจือมีเป็นลูกสาวหวังเซี่ยจุนโหไม่น่าเชื่อว่านางจะรอดไปได้นางออกมาจากว่านตระกูลไปข้าควรส่งใครสักคนไม่ต้องแค่คอยดูว่านางอยู่ไหนรายงานข้าทุกเมื่อถ้าจำเป็นจำเอาไว้อย่าทำให้นางกลัว